อ่ะไปอีกเรื่องนึงครับขออนุญาตเข้าไปที่การบ้านการเมืองหน่อยนะครับก็มีหลายประเด็นที่น่าสนใจนะครับเรื่องการบ้านการเมืองนะฮะเมื่อวานนี้ครับท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมเขากล่าวภายหลังร่วมกิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาครับนายกก็ยังพูดถึงประเด็นเรื่องของการเคารพกฎหมายไม่เคารพกฎหมายอะไรประมาณนี้นะว่าประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยเขาเคารพกฎหมายทุกฉบับขณะที่ประเทศไทยเนี่ยกลับมาชวนให้ยกเลิกหรือแก้กฎหมายหลายฉบับนี่ก่อนหน้านี้ไงก็ที่ฝ่ายค้านเขารณรงค์จะแก้รัฐธรรมนูญใช่ไหมแล้วก็อยากจะให้นายกเป็นหัวขบวนแต่นายกก็ไม่เอาอ่ะไม่ยอมเนี่ยนะก็เมื่อวานก็เลยพูดถึงประเด็นนี้นะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่นายกบอกว่ากรุณาฟังผมพูดบ้างเจตนาของผมไม่มีอะไรกับใครทั้งสิ้นจะให้ผมพูดหวานอย่างเดียวก็ไม่ใช่เขาบอกว่าคำหวานเนี่ยเป็นเหมือนยาพิษสำหรับท่านนะเพราะสุดท้ายแล้วการให้ยาพิษวันหนึ่งท่านต้องตายอยู่ดีแต่ผมไม่ได้เป็นคนแบบนั้นประมาณว่าก็เป็นคนพูดจาผงผางไงนี่ฮะนี่ครับนี่ส่วนคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะครับประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยก็ให้สัมภาษณ์กรณีนี้นะที่ว่าท่านนายกไม่รับเป็นคนถือธงนำก็คือเป็นผู้นำในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยก็บอกว่าก็ต้องย้อนกลับไปดูนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลข้อ12ด้วยนะที่บอกว่าสนับสนุนให้ศึกษาและการรับฟังความเห็นของประชาชนเพื่อดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเขาบอกว่าถ้านายกไม่ปฏิบัติตามนี่ก็อาจจะผิดรัฐธรรมนูญได้นะฮะแล้วก็ยืนยันว่าเพื่อไทยจะไม่เป็นหัวขบวนหรือหัวหอกในการแก้รัฐธรรมนูญแน่นอนต้องให้พี่น้องประชาชนนะครับนี่เพื่อป้องกันเหตุวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนี่ครับมาดูเรื่องคุณธรรมนัสบ้างนะครับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะตอนนี้เรื่องอยู่ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะครับสภาผู้แทนราษฎรนะเมื่อวานนี้ครับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทนะครับประธานกรรมการชุดนี้เนี่ยนะเขาก็ประชุมนะเพื่อที่จะตรวจสอบประวัตินะฮะเนื่องจากว่าได้เชิญคุณสมชัยศรีสุทธิยากรครับอดีตกกต.เข้าให้ข้อมูลเรื่องวุฒิการศึกษาของคุณธรรมนัสนะฮะคุณสมชัยยืนยันครับบอกว่าสถาบันแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้ลอสแองเจลิสที่อเมริกาเนี่ยที่คุณธรรมนัสอ้างว่าได้วุฒิปริญญาเอกมาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าไม่ใช่มหาวิทยาลัยแน่นอนแต่เป็นบริษัทเอกชนครับเป็นบริษัทเอกชนให้บริการเทียบระดับการศึกษาเท่านั้นเทียบระดับการศึกษาเท่านั้นให้บริการเทียบระดับการศึกษาเท่านั้นมีที่ตั้งเป็นโรงเรียนอนุบาลแล้วก็โรงเรียนไฮสคูลครับแต่ว่ามีนักการเมืองนักธุรกิจพี่สุขสงจำนวนมากครับตกเป็นเหยื่อขบวนการขายปริญญาปลอมนี้นี่เพราะว่าอยากมีคำนำหน้านามว่าด็อกเตอร์ไงคุณสมชายก็บอกว่าเชื่อว่าคุณธรรมนัสเนี่ยเป็นผู้เสียหายเหมือนกันเป็นผู้เสียหายหนึ่งในขบวนการถูกหลอกเหมือนกันนี่ฮะก็แนะนำให้ไปแจ้งความนี่แต่ว่าคุณเสรีพิสุทธิ์ก็ไม่เชื่อครับเขาบอกว่าไม่เชื่อว่าคุณธรรมนัสจะเป็นเหยื่อนะฮะแต่เป็นตัวการเลยล่ะเนื่องจากทราบว่าไม่มีการศึกษาจริงแต่ยังไปอาวุธเข้ามาคือไงว่ารู้ๆอยู่แล้วแต่ยังไปขอเขาอาวุธไม่ใช่เยือหรอกนี่ฮะแล้วทางที่ดีลาออกซะดีกว่านี่ฮะนี่นะครับในส่วนเรื่องคดียาเสพติดนี้น่าสนใจครับเมื่อวานนี้ครับคุณธีรชัยพันธุมาศครับโฆษกกรรมาธิการคณะนี้เนี่ยนะเขาก็แถลงว่าจากการตรวจสอบเนี่ยคุณธรรมนัสเนี่ยโดนคดียาเสพติดเนี่ยสองคดีนะที่ออสเตรเลียฮะปี36เนี่ยฮะปี36เนี่ยถูกจับเรื่องคดียาเสพติดแบบว่าค้าเลยค้าเลยฮะแต่มันมีข้อมูลเพิ่มเติมว่าปี31เนี่ยคุณธรรมนัสถูกดำเนินคดียาเสพติดจริงนะที่ออสเตรเลียจริงก็เป็นเรื่องของคดีสอดส่องเพื่อนบ้านข้างเคียงคือทราบว่าแถวบ้านมีการค้ายาแต่ไม่แจ้งอันนี้มีจริงที่คุณธรรมนัสพยายามอ้างว่าผมโดนคดีนี้ไม่จะไปค้าขายโดนมารู้แล้วไม่แจ้งเขาบอกว่ามีจริงแต่มันเป็นคดีที่สองฮะมีสองคดีครับแต่ว่าคุณธรรมนัสพยายามจะพูดรวมกันให้เป็นคดีเดียวนี่ฮะนี่เมื่อวานนี้ท่านโฆษกก็ชี้แจงครับก็เตรียมที่จะตรวจสอบกันแล้วกันนะครับ